เอามาจิ้มมาดุ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 ไปไหนถอยถอยตกมาครับผมพบกับเรื่องของด้วง EP ที่3แล้วนะครับอ่ะ EP นี้ให้ทายกันว่าจะเอาด้วงอะไรมาให้ชมให้เห็นแค่ตูดตูดให้เห็นเขาให้เห็นเขาแค่นี้พออู้ลูกอย่าเพิ่งไปเนี่ยเขาสำหรับใครที่ยังทายไม่ถูกอ่ะปิดตาไปก่อนทายยากสุดละตามันก็นิดเดียวอ่ะเปิดให้ชมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูคลิปต่อนะครับกดติดตามไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ไปพร้อมๆกันดวงที่นำมาให้ชมวันนี้ก็คือดวงคาบุโตะหลายชื่อมากทั้งที่คนไทยเรียกทั้งที่แบบญี่ปุ่นเรียกญี่ปุ่นจะเรียกว่าคาบุโตะมูชินะครับไทยก็จะเรียกแมงคามแมงอะไรนั่นแหละหรือบางคนก็จะเรียกแบบมูชิคิงตามการ์ตูนสมัยผมเด็กๆเลยนะตั้งแต่ผมอยู่ชั้นไหนอะป.2กี่ขวบอะ8ขวบ16ปีที่แล้วประมาณ16ปีที่แล้วแล้วแหละที่การ์ตูนเรื่องมูชิคิงดังมากไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่านะใครเคยดูก็เม้นมาหน่อยนะครับก็น่าจะเด็กรุ่นเดียวกันมีมาร์ทเรเดอร์ด้วยมาร์ทเรเดอร์คาบุโตะใครเคยดูมั่งไอตัวแดงๆนั่นแหละเนี่ยเรฟเฟอเรนซ์มันมาจากตรงนี้แหละเนี่ยเขาเห็นเขามันไหมนี่มือเหมือนคาบุโตะเลยคนตัดต่อก็ต้องเอารูปคาบุโตะมาให้มาติดตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าพูดเฉยๆนะไหนก็พูดมาละไม่โดนสำหรับด้วงชนิดนี้นะครับแปลกมากเพราะว่ามันพบตามธรรมชาติในญี่ปุ่นเท่านั้นและในญี่ปุ่นจะเป็นสีแดงหรือสีเม็ดมะขามเหมือนกวางชนบ้านเราเลยอาจจะพบแดงอย่างนี้แล้วก็แดงแบบเม็ดมะขามเหมือนกวางชนบ้านเรานะครับพบตามธรรมชาติเลยในฤดูร้อนที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมร้อนก่อนฝนนะจะออกในช่วงนั้นมากซึ่งญี่ปุ่นเขาไม่ได้กินกันนะหมายความว่าไม่ได้จับมากินนั่นก็คือด้วงสามารถผสมพันธุ์กันในธรรมชาติแล้วก็ออกลูกออกหลานแล้วก็อยู่ในธรรมชาติต่อไปเรื่อยๆแต่บ้านเราไม่มีเพราะว่าไม่ว่าจะตัวอะไรก็จับกินหมดนะฮะตั้งแต่กวางชนละกวางชนจะหายากในธรรมชาติก็ไม่แปลกใจแล้วก็ที่แปลกก็คือด้วงชนิดนี้พบได้ในไทยนะแต่สายพันธุ์ของประเทศไทยมันจะเป็นสีดำแบบดำทั้งตัวเลยจะไม่ได้เป็นสีแดงหรือสีเม็ดมะขามเลยครับจะเป็นสีดำแบบดำล้วนเลยแป๊บนึงอ๋อเจ็บนึกไม่ออกก็แปะใช่ไหมคะใช่นึกไม่ออกก็แปะรูปไปของไทยมีประมาณเดือนมิถุนายนนะครับผมถ้ามีโอกาสได้จับต้องมีแหละเพราะว่าเพาะไว้อยู่มีตัวที่เพาะไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวถึงช่วงนั้นก็จะซื้อมาเอามาให้ชมให้ด้วยตัวจริงไม่แดงกว่าในกล้องใช่ตัวจริงแดงมากแดงแบบแดงดุเลยนะตัวนี้ดุเอามาจิ้มมาดุไปไหนถอยตกกล้องมันอยู่ไม่นิ่งนิ่งไว้หนูนิ่งไว้แป๊บนึงสักครู่มันอยู่ไม่นิ่งเลยฮะดวงก็พอดวงบ้านก็พอดวงตัวนี้ถามว่าเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายนะครับผมเลี้ยงง่ายเพราะพันง่ายมันจะเลี้ยงเหมือนดวงกวางชนบ้านเราเลยเพาะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าจะให้ขนาดมันใหญ่ๆต้องเลี้ยงดีๆหน่อยแค่นั้นเอง
สำหรับข้อมูลตัวนี้นะครับเป็นร่วงโมชิคิงแดงตามสีของมันเป็นของญี่ปุ่นนะครับที่เอามารีวิวนี่เป็นของญี่ปุ่นแต่แปลว่าเป็นตัวเพาะในไทยหมายความว่าอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นมาเพาะต่อกันเรื่อยๆจนแบบมีในไทยแต่ว่าไม่มีในธรรมชาตินะครับต้องเป็นตัวเพาะเท่านั้นสำหรับด้วงชนิดนี้ก็ด้วงตัวเนี้ยสถิติประเทศไทยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ80กว่า80กว่ามิลวัดจากตูดถึงปลายเขาล่าง80มิลนี่ใหญ่มากนะไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้77มิลนะ77มิลนั่นก็ตัวใหญ่มากๆแล้วนะฮะ77มิลดูความสวยใช่คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกทำได้ทุกอย่างถ้าจะทำอยู่ที่จะทำหรือเปล่าแต่ว่าคนไทยเก่งจริงเพราะดวงได้ขนาดนี้สุดยอดทั้งอนุรักษ์ดวงกวางไทยไปด้วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของดวงกวางไทยไว้ด้วยแล้วก็สามารถเพาะดวงต่างประเทศได้ด้วยเห็นไหมสวยมากเขาลักษณะของดวงชนิดเนี้ยการต่อสู้ของมันจะไม่ใช่การหนีบเหมือนดวงกวางไทยแน่นอนการต่อสู้ของดวงตัวนี้คือเอาเขาข้างล่างงัดศัตรูให้ตกต้นไม้เดี๋ยวให้ดูตอนมันจะสู้นะรอให้มันสู้แป๊บนึงใช้เข่าล่างตรงนี้งัดศัตรูเท่านั้นนั่นงัดใช่มันจะกดลงช้อนงัดขึ้นเห็นไหมงัดขึ้นเนี่ยงัดขึ้นน้องมีเสียงด้วยเสียงน่ารักเสียงของด้วงทุกชนิดไม่ได้ออกจากปากนะครับมันเป็นเสียงปีกเสียดสีกันข้างในนี้ดุมากดุมากเนี่ยนะงัดขึ้นเสียงจังไม่รู้จะได้ยินเสียงตลกนะเนี่ยงัดขึ้นจะไม่ได้หนีบกับอันเนี้ยทำให้มางัดขึ้นงัดแบบงัดให้ตัวอื่นตกไปไหนไม่รู้ถ้าอยู่ตรงต้นไม้สูงก็งัดตกต้นไม้ใช่จะลักษณะการต่อสู้จะเป็นอย่างนี้น่าสนุกดีนะอารมณ์เหมือนโปเกมอนน่ะเนาะมาเพาะด้วงกันเยอะๆนะครับอนุรักษ์ด้วยแล้วก็เป็นกีฬาได้ด้วยเอามาแข่งกันได้นะทั้งในเรื่องความสวยงามทั้งในเรื่องสถิติแล้วก็ทั้งในเรื่องการแข่งขันทั้งด้านการต่อสู้ด้วยงัดลีลาการงัดโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะเอาไปปรับปรุงใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ขอบคุณครับ